อมพรชัยป้องเปลี่ยนแกนมาเลยครับสวยมาที่ปัตยาเกียรติทิพย์ผักอกผ่าบอลขึ้นมาปัตยาเกียรติทิพย์ล็อกเข้ากลางลูกนี้ปัตยายิงโอ้โหบอลมันลื่นครับขึ้นได้เรื่อยครับแต่แฟนบอลก็โอ้วิชานครับลูกนี้ต่อมาที่ปัตยาเกียรติทิพย์ปัตยาล็อกเข้าขวาอีกแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ยุทธภูมินะครับเมื่อสักครู่แทงมาที่สวยครับโอ้โหวิชานยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหลื่นนะครับวิชานนันทศรีแต่ว่าบอลนั้นควบคุมทิศทางตามที่ตั้งใจครับเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่33ครับวิชานนันทศรีนี่ครับจากการแทงบอลอย่างชาญฉลาดของสราวุธกันและยานะบัณฑิตอดีตเพื่อนร่วมทีมเลยซิตี้ด้วยกันครับวิชานล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงทันทีมีอัมพรครับวิ่งหลอกไปแต่ก็ไม่ให้นะครับเห็นช่องแล้วก็ยิงเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามนี่แหละครับจับซ้ายล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงครับสุภการนั้นพุ่งไม่ทันยุทธภูมิหนูสลุงย้อนกลับมาวิชานมาแย่งบอลโอ้โหสไลด์กลับมาลูกนี้วิชานได้บอลไปแล้วครับณัฐพลโล่งๆแล้วณัฐพลชิปลูกนี้โอ้โหโอ้กะจะชิปข้ามตัวแต่ว่าสุภการนั้นไม่หลงครับคาร์ลอสเปิดโด่งขึ้นมาอาม่ามงไม่โดนไปแล้วครับอัมพรใช้ป้องไปแล้วอัมพรหลุดเดียวอัมพรกระชากเข้ามายิงโอ้โหนี่ไม่เหลือครับลูกหลุดเดียวครับอัมพรใช้ป้องนี่ไม่ค่อยพลาดครับยิงเสียบสามเหลี่ยมเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามโอ้โหนะครับดูภาพช้าลูกนี้ขึ้นโมงเช็ดต่อครับแล้วก็สกัดพลาดกองหลังสกัดพลาดครับเจษดามาเข้าทางของอัมพรกระชากบอลเข้าไปแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวานี่โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมหมดจดเลยครับขึ้นนำ 2-0ต่อให้คาร์ลอสเปิดเข้ามากลางลูกนี้ที่ณัฐพลณัฐพลกระชากเข้ามายิงโอ้โหโหดมากครับลูกนี้ณัฐพลทับถนนโอ้ยวิ่งไปหาพินแล้วครับหาพินดีดก่อนต้องดีดพินนะครับทินตามสไตล์ของร้านทองใสทับถนนครับราชาพินแห่งภาคอีสานกระชากบอลเข้าไปก็โอ้โหยิงเสียบแสกหน้าเสียบสามเหลี่ยมเสยเพดานตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามครับเพดานประตูเข้าไปอย่างสวยงามเปิดเข้ามาครับสักคาร์ลอสแล้วก็ณัฐพลพาบอลกระชากฝ่าอาม่าเข้าไปแล้วก็เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับขึ้นนำ 3-0 นะมึงเลยยูไนเต็ดเปิดยาวลูกนี้สวยครับยุทธภูมิหนูสลุงมาคนเดียวเจอกับสราวุธยุทธภูมิยุทธภูมิลูกนี้จักล็อกเข้าซ้ายจะยิงไม่มีโอกาสจังหวะจิบออกมาเปิดครับอิทธิพลโอ้โหลูกนี้ชนคานครับอิทธิพลพลอาจยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามมากสับขาหลอกถึงเส้นหลังเจอกับสิทธิโชคยุทธภูมิหนูสลุงมาที่สุวิทย์นาจำเริญโอ้โหยิงนี่แทงต่อโอ้โหสวยครับไปแล้วยุทธภูมิหนูสลุงทันหรือเปล่ายังทันครับเร็วมากยุทธภูมิหนูสลุงเจอกับสิทธิโชคสับขาหลอกยุทธภูมิยิงเองโอ้โหปัดออกมาได้ครับราชนศักดิ์โอ้แฟนบอลไม่หนีเลยครับเนี่ยฝนตกบางคนก็นั่งตากฝนดูบอลครับสุดยอดต้องชื่นชมเลยครับมองโอ้ลูกนี่อ้าวสิทธิโชคทีคองนครับขึ้นมามงเปิดลูกแต่มุมโดยอภิสิทธิ์คำวังปั่นเข้ามามงเช็ดต่อโอ้โหอาม่ามงสกัดไว้ได้แต่มาเข้าทางของอภิสิทธิ์เอาบอลลงอย่างนิ่มนวลสิทธิโชคปั่นเข้ามาลูกนี้มงโอ้โหเรียบร้อยครับเนี่ยเอาจนได้ครับพัชระชัยนรงค์จากการเปิดอย่างแม่นยำของสิทธิโชคทีคองนครับถ่ายรูปร่วมกันหน่อยเป็นที่ระลึกพัชรชัยในลงครับผู้เล่นสำรองที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้มงให้มึงเลยขึ้นนำเป็น4-0
อัมพรชัยป้องลูกนี้แทงต่อไปแล้วครับณัฐพลทับถนนจิ้มลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับต้องดูว่าไปโดนปรัชญาเกตทิพย์หรือว่าเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองฮะลูกนี้เดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนะครับแต่ว่ากล้องจับไปที่ปรัชญาเกตทิพย์มึงเลยขึ้นนํา 5-0 ครับดูภาพช้าลูกนี้อัมพรนะครับต่อบอลไปที่ณัฐพลทับถนนจิ้มโดนปัดแล้วก็สกัดแล้วก็ไปโดนโอ้ชิงกันสวยครับลูกนี้มีวิ่งหลอกด้วยณัฐพลสกัดแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนปรัชญาเกตทิพย์นะครับเข้าแทงเข้ามาลูกนี้โอ้โหเล่นชิงกันสวยครับไปแล้วปรัชญาเกตทิพย์ยิงอ้าวโอ้โหยิงตรงตัวโอ้โหปรัชญายิงไม่เข้าครับแต่ว่าผู้รักษาประตูเซฟออกมาให้ปรัชญาเป็นแอสซิสต์ครับโอ้โหขึ้นนำ 6-0 ครับมึงเลยยูไนเต็ดดูไม่ทันว่าใครยิงเดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยครับยิงแล้วก็ไปติดเซฟยิงไม่ดีครับไม่มุมแล้วก็มงครับอีกทีเป็นพานุวันชูเพลิดนะครับมงซ้ำเข้าไปลูกนี้ไม่เล่นครับลูกนี้แต่ยังได้บอลอยู่ที่สลาวุฒิวิชานออกมาคาร์ลอสเต้งเล็งแล้วยิงโอ้ยบอลพุ่งโอ้โหชนคานโอ้โหบอลเลื้อยมันสายเป็นงูเลยครับลูกนี้21ถึง2022คว้าแชมป์โซนอีสานได้แน่นอนแล้วครับยิงลูกนี้โอ้ยเกือบพัชรชัยรงครับพัชรชัยรงเล่นกับพานุวันชูเพลิดยิงโอ้ยยังตรงตัวอยู่ซ้ำอีกทีซ้ำไม่ได้ยิงจุดโทษครับโอ้โหพัชรชัยรงนั้นโดนเสียบเข้ามาในจังหวะที่ง้างเท้ายิงกำหนดคนยิงแล้วครับโอ้โหนี่เนมสุรพงศ์ครับไปที่บอลแล้วครับเนมสุรพงศ์เกาะชัยภูมิเนมสุรพงศ์ครับโอ้โหประตูแรกนี่จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในชีวิตของตัวเองเลยครับสุรพงศ์ยิงโอ้โหสุดยอดครับยิงลูกนี้โอ้กราบขอบคุณพี่ๆเลยครับในทีมโอ้โหลูกแรกในชีวิตในฟุตบอลอาชีพเลยครับสุรพงศ์เกาะชัยภูมิยิงมาแชร์ชัยภูมิให้มึงเลยขึ้นนำ7ประตูต่อ0ครับลงมาเป็นผู้เล่นสำรองแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สังหารลูกนี้เสียบมุมซ้ายมือของประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับสุรพงศ์เกาะชัยภูมินะครับเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าผมหลุดออกไปว่าสุรพงศ์สืบวงลีหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะยังไม่คุ้นนะยังไม่คุ้นปากนะครับนามสกุลโอ้โหเบียดแย่งกันอยู่พัชระแข็งแรงกว่าย้อนกลับหลังมาเอาแล้วครับพงศธรยิงลูกนี้มันเลียดเข้าซองยุทธภูมิหนูสลุงล็อกเข้าขวาแล้วยุทธภูมิเล่นกับอิทธิพลพลอัดยุทธภูมิยิงโอ้โหเซฟออกมาได้ครับราชนศักดิ์บอลกลับคืนมาได้แล้วครับพัชระชัยลงแทงต่อไปแล้วพานุวันชูเพลิดพานุยิงโอ้โหพานุจะบวกประตูทำลายสถิตินัดที่แล้วซะหน่อยครับไม่สำเร็จครับโอ้โหเป็นว่าผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับมึงเลยยนต์เตะก็เอาชนะทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างมาแชร์ชัยภูมิครับ7ประตูต่อ0นี่ก็เป็นจบด้วยลูกสุดท้ายของพานุวันชูเพลิดครับโอ้เสียดายครับพานุทำลายสถิตินัดที่แล้วไม่ได้ครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับฟุตบอลนักฟุตบอลทั้ง2ทีมโดยเฉพาะชัยภูมิยูไนเต็ดนั้นสู้ด้วยศักดิ์ศรีสู้ด้วยหัวใจจริงๆครับถึงแม้ว่าอยู่อันดับสุดท้ายของตารางแล้วก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับนักรบเซไลไม่ว่าใครหน้าไหนพวกเฮานั้นมันเคยยานภัยเซไล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 นักรบเซไลออกศึกคำชัยสั่งชื่อให้ระบือไปไกล